มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุชาติพูดแล้วนะคะช่วยผู้ประกันตนมาตรา33ราว11ล้านคนเยียวยา 4,000 1เดือนเมื่อวันที่29มกราคม64นายสุชาติชมกลิ่นรมว.แรงงานนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบกระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ในช่วงสถานการณ์ได้ให้รับเงินเยียวยา 3,500 บาทหรือว่า 4,000 เป็นระยะเวลา1เดือนโดยสสช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อสรุปตัวเลขแล้วก็งบประมาณคาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปหลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไปค่ะทั้งนี้เบื้องต้นนะคะมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33ประมาณ11ล้านคนค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ